ผู้ชุมนุมของคุณสุเทพเนี่ยถามว่าทำไมในที่นี้ไม่พูดถึงเรื่องabuse of power เรื่อง corruption เลยเนี่ยจะตอบว่าอย่างไรนะอันที่สองคิดว่าการแถลงวันนี้จะเป็นการสื่อคนกลุ่มไหนในสังคมพิเศษหรือเปล่าคือยังคาดหวังว่าผู้ชุมนุมฝ่ายคุณสุเทพเนี่ยจะฝังหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ได้สนใจที่จะสื่อฝังแล้วนะผมถามพี่พ่อในสถานการณ์ที่มันมีความเปลี่ยนชันไปอย่างมากจนมันไม่มี trust หลงเหลือซึ่งจะโยงอีกคำถามนึงคือว่าแล้วถ้าเกิดจะมีคนตั้งคำถามว่านักวิชาการส่วนใหญ่ในที่นี้อาจจะถูกจับว่าเป็นฝั่งสีแดงเนี่ยมันจะตอบอย่างไรมันจะทำลายความน่าเชื่อถือของไอ้พวกนี้ของทุกท่านที่มีประวัติประเดี๋ยวกันแล้วก็ถ้าเกิดท่านประชาธิปัตย์ให้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมที่ไหนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการขอบคุณทหารเป็นลูกหน้าแล้วผมยังไม่มั่นใจนะฮะทหารเสียก็ยังไม่มั่นใจได้เดี๋ยวผมจะรอเรื่องมาผมจะได้ถามว่าจริงแล้วมั่นใจแล้วหรือครับว่าไม่สะดวกโดยเวลาไม่สะดวกไม่ได้ในการที่ทหารมีคนอยู่บ้านกินไม่ได้เจรจาระหว่างประเทศกับตัวคุณยิ่งลักษณ์โอเคก็เรื่องชัดเจนแล้วนะครับว่าทหารจะมีบทบาทมากกว่าบทบาทที่ทหารควรจะมีในระบอบประชาธิปไตยแล้วแม้กระทั่งสิบปีมาโพสต์ข่าวเมื่อประมาณที่ที่แล้วว่าแหล่งข่าวในทหารถึงกับเสนอมาเลยว่าถ้าแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยก็ให้ทั้งสองฝ่ายมาหาแล้วก็เชิญให้รัฐประหารจะได้ฉีกรัฐธรรมนูญจะได้เซตซีโร่นะครับสุดท้ายเรื่อง hate speech ที่ผมคิดว่าเป็นปัญหามากแล้วคิดว่ามีข้อเสนออะไรหรือเปล่าเพราะว่าในความเป็นจริงคือตอนนี้เนี่ยใช้กันทั้งสองฝ่ายเรื่องแรกก่อนนะครับที่คุณประวิตรพูดก็คือทำไมที่ประชุมนี้ไม่ address ปัญหา abuse of power corruption หรือพูดง่ายๆไม่ address ปัญหา tyranny of the majority of the parliamentary majority นะคือปัญหานี้มีอยู่จริงนะครับแล้วผมคิดว่ามีคนไทยจำนวนมากอยู่แล้วผู้ที่ลงมาร่วมชุมนุมเนี่ยคิดว่านี่เป็นปัญหาหลักของเขาอะแล้วการที่เขาออกมาเดินขบวนแทบจะยึดกรุงเทพทั้งหมดเราไม่คิดว่าการเลือกตั้งเป็นคำตอบของเขาเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไปเลือกตั้งที่ไรเขาแพ้ทุกทีเพราะเขาเป็นเสียงน้อยยิ่งเลือกตั้งมากครั้งการเลือกตั้งทุกครั้งเท่ากับไปพิสูจน์ว่าเขาไม่มีอำนาจว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในสิ่งที่เป็นปัญหาคือผมรู้สึกอย่างนี้นะครับปัญหาเหล่านั้นมีอยู่จริงนะครับทั้งกระบวนการได้มาซึ่งอำนาจปัญหาของพรรคการเมืองและทั้งกระบวนการใช้อำนาจปัญหาหลักใหญ่ที่สุดของพรรคการเมืองไทยคืออำนาจทุนอยู่เหนืออำนาจมวลชนและอำนาจสมาชิกพรรคแล้วไม่เคยมีกลไกกระบวนการที่จะจำกัดอำนาจทุนที่ครอบงำพรรคการเมืองไม่เคยมีใคร address เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาของประชาธิปไตยที่อื่นด้วยและในที่สุดเราต้องติดตั้งกลไกกระบวนการต่างๆที่จะจำกัดอำนาจในเงินในทุนลงไม่ให้เขาไปซื้อพรรคหรือคุมพรรคทั้งหมดกระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นในเร็ววันและที่สำคัญกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้และมั่นคงได้เนี่ยต้องช่วยกันทำในกรอบประชาธิปไตยไม่ใช่หวังว่าจะมีเทวดามาจากไหนลงมาติดปืนยึดอำนาจแล้วสร้างให้คุณมันไม่มีรวมทั้งปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆนะครับคือผมเข้าใจว่าอยากให้ปัญหาพวกนี้เนี่ยมันอันตรายมันเลวร้ายอยากให้หมดไปในเร็ววันไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่มีปัญหาคอร์รัปชันต่อให้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดก็ตามแต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใช้ประชาธิปไตยจำกัดคอร์รัปชันลงไม่ใช่โดยการทำลายประชาธิปไตยเพื่อจะหยุดคอร์รัปชันบางอย่างแล้วปล่อยให้คอร์รัปชันบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่มีเครื่องมือตรวจสอบคุณสุเทพต้องการหยุดคอร์รัปชันของทักษิณกับพรรคพวกถ้ามีคุณสุเทพต้องการหยุดคอร์รัปชันของนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลถ้ามีคำถามคือโดยผ่านการมอบอำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์ให้คุณสุเทพเหรอแล้วถ้าคุณสุเทพคอร์รัปชันล่ะแล้วถ้าคุณสุเทพกับพรรคประชาธิปัตย์คอร์รัปชันล่ะแล้วถ้าคุณสุเทพพรรคประชาธิปัตย์กับกองทัพคอร์รัปชันล่ะประชาชนไทยจะมีเครื่องมืออะไรไปตรวจสอบคุณสุเทพเพราะคุณสุเทพรวบอำนาจไว้หมดแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจะสำเร็จความอยากทางอำนาจได้ในเวลาอันสั้นเป็นเรื่องที่คนไทยต้องช่วยกันทำแล้วอย่าคิดว่าคนไทยนอกกรุงเทพออกไปนอกเมืองไปเขาไม่ได้แบ่งแยกระหว่างนักการเมืองดีเลวเขาไม่ได้แบ่งแยกระหว่างคอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันเขาแบ่งแยกครับผมมีนักศึกษาเพิ่งจะไปทำวิทยานิพนธ์
สัมภาษณ์ชาวบ้านในเขตภาคอีสานมาเขารู้ว่านักการเมืองคนไหนเลวหรือดีเขารู้ว่านักการเมืองคนไหนคอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันเพียงแต่เขานิยามไม่เหมือนเราอะและถ้าเขาคิดว่านักการเมืองคนนี้เลวและคอร์รัปชันเขาไม่เลือกเพียงแต่เขาคิดไม่เหมือนเราการไม่เริ่มบทสนทนาไม่ยอมให้เขามีปากมีเสียงมีสิทธิ์ในการคุยแล้วยัดคำนิยามเรื่องดีเลวคอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันของคนเมืองใส่คนชนบทไม่เวิร์กเขาไม่รับเขาคิดได้ไม่น้อยกว่าเราเพียงแต่เขาคิดไม่เหมือนเราการที่เขาคิดไม่เหมือนเราไม่ได้แปลว่าเขามีความเป็นคนและเป็นคนไทยน้อยกว่าเราถ้าอันนี้เราไม่รับไม่มีทางที่บ้านเมืองจะออกอย่างสันติได้เรามีกลไกอะไรในระบบไหมที่จะไปหยุดการ abuse of power ของเสียงข้างมากคือผมยอมรับนะครับกลไกเหล่านี้เนี่ยด้อยพัฒนาและเท่าที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็สร้างขึ้นโดยคณะรัฐประหารคปค.ที่น่าเศร้าก็คือเพราะมันมีที่มาแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญด้วยจนปปช.มันจึงด่างพร้อยอ่ะแล้วคนไม่เชื่อถือที่มาก็มีปัญหาว่ามาจากอำนาจเสียงข้างมากมาจากประชาชนเลือกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราต้องการไหมกลไกที่จะหยุดทรราชของเสียงข้างมากหยุดการฉวยใช้อำนาจเสียงข้างมากเราต้องการแต่เราต้องสร้างขึ้นมาเองแล้วเชื่อผมเราทำได้จำไม่ได้เหรอพรบนิรโทษกรรมเหมาเข่งออกมาอย่างสภาอย่างน่าเกลียดที่สุดมวลชนนปช.ค้านบรรดานักวิชาการจำนวนมากซึ่งพยายามจะปกป้องประชาธิปไตยไว้ค้านพรรครัฐบาลไม่ฟังผ่านจากสภาออกมาแต่พอมวลชนออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้มันหยุดไหมล่ะเสียงข้างมากในสภากล้าไหมล่ะเราสามารถอาศัยพื้นที่ในระบอบประชาธิปไตยสามารถอาศัยกลไกที่เรามีในระบอบประชาธิปไตยหยุดมันได้ที่น่าเสียใจคือมันเหนื่อยใช่ไหมเราต้องไปชุมนุมกว่าจะไปหยุดมันได้ทำไมเราไม่คิดสร้างกลไกอย่างอื่นขึ้นมาเพื่อหยุดมันเช่นให้มีประชามติแทนถ้ากฎหมายแห่งซวยแบบนี้มันออกมาไม่ต้องไปเดินขบวนไม่ต้องไปยึดอำนาจไม่ต้องไปยึดสถานที่ราชการลงประชามติเลยว่ากฎหมายแห่งซวยแบบนี้กูไม่เอาบ้านเมืองไม่เสียหายไม่ต้องเสี่ยงกับอนาธิปไตยไม่ต้องมีใครตายฟรีแม้แต่คนเดียวถ้าเราเดินเส้นทางผิดจะมีคนตายฟรีไปเรื่อยๆและไม่แก้ปัญหามันน่าเศร้าที่สุดตรงนี้ผมคิดว่าเรานะครับพูดกับผู้ชุมนุมด้วยแล้วพูดกับประชาชนทั้งประเทศนะครับเพราะผมคิดว่านะครับไม่ได้หมายความว่าประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมกับคุณสุเทพทั้งหมดเนี่ยจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณสุเทพทั้งหมดนะครับเรายังมีความเชื่อแบบนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยคุณสุเทพก็ท่านอาจจะอดนอนหลายวันใช่ไหมครับนะครับได้นำเสนออะไรบางอย่างที่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามวลชนทั้งหมดที่ไปร่วมกับคุณสุเทพเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่แล้วที่บอกว่าเราสื่อสารกับคนที่ไปร่วมชุมนุมด้วยก็คือเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับข้อเสนอใดๆก็ตามที่เสนอออกมาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำขึ้นได้ครับตราบเท่าที่ได้รับความเห็นชอบแล้วก็ยินยอมพร้อมใจจากประชาชนทั้งประเทศคุณอาจจะตั้งขึ้นได้ครับตั้งเสร็จแล้วคงจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์มันก็จะมีประชาชนจำนวนมากที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับกับสิ่งที่คุณเสนอขึ้นเนี่ยเขาก็จะออกไปแล้วก็โค่นล้มแล้วก็ล้มล้างสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาอยู่ดีนะครับฉะนั้นเพื่อจะทำให้ข้อเสนอเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้มันก็ต้องนำกลับมาสู่การถกเถียงให้สังคมได้ถกเถียงกันนะครับแต่ผมคิดว่ากลุ่มคนใหญ่ที่สุดที่เราสื่อสารด้วยก็คือกลุ่มคนนะครับที่เป็นประชาชนทั้งสังคมซึ่งเรายังเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยมีสติอยู่นะครับประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยยังมีสติอยู่และพร้อมที่จะรับฟังนะครับข้อเสนอที่เป็นทางออกที่ยังอยู่ในกฎกติกานะครับที่รักษาประชาธิปไตยเอาไว้แล้วที่ไม่ต้องให้มีใครมานะครับตายฟรีแบบที่อาจารย์เกษมเสนออีกครับพี่ประวิตรถามเรื่องต้องการสื่อสารกับใครอันนี้ความเห็นของผมเนี่ยนะครับส่วนตัวคือบางทีเมสเสจที่เราออกไปเนี่ยต้อง
้องการสื่อสารถึงพวก traditional elite ในประเทศนี้ด้วยสื่อสารเพราะอะไรครับขบวนการเคลื่อนไหวในทางการเมืองทั้งต่างในประเทศนี้แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมาเนี่ยจุดชี้ขาดเนี่ยมันต้องไปดูว่า traditional elite เขาเอาด้วยหรือเปล่าในที่นี้ผมหมายถึงทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนถ้า traditional elite เอาด้วยนะครับไอ้ขบวนการนั้นมันก็อาจจะมีประสบความสำเร็จก็ได้ทีนี้ต่อให้ทีมของคุณสุเทพปวส.เนี่ยรวมๆอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันไม่มีทางเป็นเฟสและคอมพลีได้ต่อให้อยู่อย่างเงี้ยก็ไม่มีทางเฟสและคอมพลีเพราะมันไม่สำเร็จจริงๆไงก็ได้แต่ชุมนุมข้ามวันข้ามคืนไปเรื่อยๆแล้วก็คิดมุกใหม่ๆไปเรื่อยมันไม่มีเฟสและคอมพลีเกิดขึ้นได้คนที่จะมาชี้ขาดว่าสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยมันไปอยู่ในมือของพวก traditional elite ในประเทศนี้อีกนั่นแหละทีนี้ผมสื่อสารไปเพื่อต้องการให้ traditional elite รู้ว่าวิธีการที่เขาเลือกถ้าต้องการต้องตัดสินต้องชี้ขาดต้องเลือกแล้วเนี่ยเลือกแบบคุณสุเทพเนี่ยมีแต่ทางพังกับพังมีแต่หายนะอย่างเดียวนะครับถ้าสื่อสารไปถึงได้เนี่ยนะครับจะได้ลองทบทวนดูว่าวิธีการถ้าจะเลือกแบบคุณสุเทพเนี่ยไม่เวิร์คครับให้มาใช้กับมาทางกระบวนการปกติดีกว่านะครับในระบบการเลือกตั้งและปฏิรูปประเทศนี้ไปพร้อมๆกันโดยให้ค่าน้ำหนักเสียงของทุกๆคนให้มันเท่าๆกันวิธีการแบบเดิมเนี่ยประเภทไปตกลงกันแล้วให้คนนั้นออกมาเคลื่อนไหวคนนี้ออกมาเคลื่อนไหวในนามของคนนั้นคนนี้เองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในยุคปัจจุบันแล้วเพราะคุณไม่สามารถอะไรฮะจับมวลชนของตัวเองเนี่ยเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆตามใจตัวเองคิดเนี่ยมันคุมไม่อยู่อ่ะแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็วิธีการที่จะพาประเทศไปในสู่ลักษณะที่ไม่ให้มีการเลือกตั้งให้สภามาจากการแต่งตั้งเนี่ยนะครับคนอีกผมคิดว่านั่นมันน่าจะเกิดขึ้นประเทศเนี่ยที่เขายังไม่ได้ออกมาเนี่ยแล้วเขาจะทำยังไงจะเอาคนเหล่านี้ไปอยู่ตรงไหนประเทศนี้จะลบเอาลิควิดเปเปอร์เอายังลบเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นลบคนเหล่านี้ให้มันออกจากแผ่นดินนี้ไปเลยมันเป็นไปได้มันก็เป็นไปไม่ได้ยังไงมันต้องอยู่ในประเทศนี้ด้วยกันอีกนะแล้วจะเอาคนเหล่านี้ไปอยู่ตรงไหนนะวิธีการที่คุณสุเทพกำลังทำอยู่คือไม่มองแต่มวลมหาประชาชนของเขาแต่มันไม่ได้มองมวลมหาประชาชนทั้งประเทศนะดังนั้นถ้าสื่อสารไปถึงเทรดิชั่นเอลิทได้ก็ลองพิจารณาดูอีกทีนึงครับว่าจะเลือกทางเดินไหนเลือกทางเดินประชาธิปไตยนะครับมันอยู่รอดด้วยกันทุกฝ่ายผมตอบประเด็นที่เหลือนะแต่ว่าผมขอพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันนิดนึงนะคือผมสงสัยมากๆเลยมีการเกษียณตอบประเด็นนี้ไปก็สมบูรณ์แล้วคือผมสงสัยว่าเรายังมีประสบการณ์ไอการหาคนกลางเข้ามาไม่พออยู่ในประเทศนี้ เราลืมแล้วนะครับว่าก่อน19กันยาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วข้ออ้างมันคืออะไรที่ทหารออกมาทำรัฐประหารน่ะแล้วทหารทำทหารเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันดีขึ้นไหมฮะแล้วผมถามว่าไอ้งบประมาณรับที่ใช้ไปในการทำรัฐประหารเนี่ยทุกวันนี้รู้ไหมครับแล้วจะมีโอกาสได้รู้ไหมฮะคือเวลาที่เราพูดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาผมว่าไม่มีใครหรอกว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ดีทุกคนก็ต่อต้านนั่นแหละมีแต่วิธีการในการที่จะจัดการกับปัญหานี้คุณทำยังไงคุณคิดว่าคุณออกมาเดินแบบนี้นะครับแล้วตั้งสภาประชาชนขึ้นมาเสร็จปุ๊บประเทศจะปลอดใสสะอาดจากคอร์รัปชันกันนั้นหรือถ้ามันทำอย่างนั้นได้ผมคิดว่าเขาทำกันทั้งโลกแล้วเหรอครับมันไม่มีใครใช้กลไกประชาธิปไตยหรอกครับที่อดคนรอคอยแล้วก็ให้กระบวนการตรวจสอบมันเดินบางประเทศเนี่ยนะครับใช้เวลาเป็น10ปี20ปีเอาตัวคนที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมาลงโทษนะฮะมันมีกลไกของมันเองผมเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยครับถ้าเกิดข้อเรียกร้องเช่นผู้เรียกร้องเรียกร้องให้มีการปฏิรูปโครงสร้างพรรคการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยถูกไหมฮะไม่ถูกครอบงำโดยใครคนใดคนหนึ่งการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในประชาชนมีส่วนในการกำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นและนี่คือจุดที่ผมว่าไม่ต่างกันนะแต่ว่าวิธีการที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ทำให้มันเกิดผลสำเร็จหรอกครับที่กำลังทำกันอยู่ตอนนี้คุณกำลังจะเอาหน้าไปบอกให้ใครก็ไม่รู้นะครับแล้วที่สำคัญคือไม่รู้ด้วยว่าในใจของคุณสุเทพตอนนี้คิดอะไรอยู่ผมนั่งคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาคิดอะไรของเขาอยู่เขาต้องการให้โฉมหน้าประเทศเป็นยังไงกันแน่หลังสมมติว่าการกระทำเขามันสำเร็จเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอะไรบ้างจริงๆผมคิดว่าผมมีคำตอบอยู่ในใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจในคำตอบนี้หรือว่าคำตอบนี้บางทีอาจจะพูดได้ยังไม่หมดนะแต่ว่าผมว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในใจซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาบอกหรอกว่าเรื่องเป็นคอร์รัปชันมันมีมากไปกว่านั้นนะฮะในสภาวะการในความเปลี่ยนแปลงในทางโครงสร้างการเมืองขนาดใหญ่ของประเทศนี้นะฮะมันมีมากไปกว่านั้นอย่างแน่นอนทีนี้ประเด็นที่ถามว่าแล้วถ้าเกิดไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยความจริงคุณวิทย์อาจจะลืมถามอีกคำถามหนึ่งคือตอนนี้มีคนผมเติมให้เลยนะคือมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ไปเลือกตั้งพอเลือกตั้งมาก็โกงการเลือกตั้งก็ได้รัฐบาลโกงมาโกงมาโกงทั้งโคตรอีกถูกไหมฮะอย่างที่พูดกันแบบนี้เนี่ยคำถามคือรู้ได้ว่ามีการโกงการเลือกตั้งประสบการณ์ตรงของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นตัวแทนมันบ่งชี้ทั้งหมดเลยครับว่าประเทศนี้คนในประเทศถูกซื้อเสียงแล้ว
ผมว่าถ้าประเทศนี้คนเริ่มถูกซื้อเสียงแล้วนะครับระดับคุณอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันต้องมากพอจะซื้อได้มากกว่าอย่างแน่ๆนะแต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยครับแล้วเราไม่คิดบ้างเหรอว่าประชาชนเนี่ยเขายืนยันเจตจำนงซ้ำเนี่ยกี่ครั้ง48 44ยืนยันมาทีนึง48ยืนยันเดี๋ยวลงอีกทีนึง49ยืนยันซ้ำครับ50อีกนะครับแล้วก็52อีกใช่มั้ยฮะ50แล้วอะไรอีก54ใช่มั้ยฮะ53 54แถวเนี้ยคือผมก็จำไม่ได้แล้วแต่มันซ้ำจนมันชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการอะไรปัญหาของบ้านเราตอนนี้คือปัญหาการไม่เคารพเจตจำนงของประชาชนปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะเราไม่รู้จะเอาอะไรมาที่เรื่องการโกงการเลือกตั้งตอนปี49เนี่ยคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นกลางเอากลไกทางกฎหมายเนี่ยเอากรรมการการเลือกตั้งชุดนั้นเนี่ยนะครับให้ประกันตัวแล้วออกจากตำแหน่งถูกไหมฮะจนจะจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะอีกทีนึงเนี่ยก็รู้ว่าจากการเลือกตั้งผลออกเป็นแบบเดิมก็ถึงต้องรัฐประหารกันเที่ยวนี้เอาอีกนะฮะกำลังคาดหมายว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างที่เราต้องการนะฮะใช้วิธีการต่างๆอีกนะทีนี้ไอ้ที่ผมติดกระสือไปนะฮะนอกจากที่บอกไปทั้งหมดแล้วนะครับพวกหมายถึงประชาชนคนชุมนุมแล้วเนี่ยอีกกลุ่มนึงเหมือนต้องการสื่อชัดๆเลยนะครับก็คือที่ประชุมอธิการบดีครับรวมทั้งแวดวงความวิชาการทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าเรามองไม่ออกเหรอครับผมถามว่าถ้าเกิดในสภาพวกนี้มาเนี่ยคนเหล่านี้จะไปนั่งเป็นสมาชิกสภาไหมครับเป็นกันมากี่ครั้งแล้วฮะคืออันนี้พูดจริงๆผมว่ามันพอได้แล้วอ่ะนะฮะคือคุณเลิกที่จะบิดไอ้ตัวหลักวิชาต่างๆเนี่ยเพื่อสนองตอบกับตำแหน่งที่คุณจะได้เถอะคุณได้มามากกันพอแล้วอันนี้ผมพูดจริงๆนะแล้วการบิดครั้งนี้มันสำคัญเพราะมันทำให้บ้านเมืองเนี่ยไปสู่จุดที่มันจะเกิดหายนะขึ้นได้มันคือความเห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็โหดร้ายที่สุดนะในความเห็นของผมอ่ะคนที่ทำแบบนี้แล้วก็มาบอกนะครับว่าเนี่ยเขาจะสร้างคนกลางขึ้นมานะครับแล้วพวกเราเนี่ยมาขวางคนกลางนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีข้อหาว่ากำลังจะทำเอาคนกลางขึ้นมามันไม่มีหรอกครับคนกลางอ่ะตอนนี้มันไม่มีผู้วิเศษนะครับที่แก้ปัญหานี้ได้มันก็แก้กันไปอย่างนี้แหละครับก็อดทนกันไปแบบนี้แหละนะฮะส่วนคำถามที่ว่าประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งนะฮะถ้านะครับระบบมันเดินไปถึงที่สุดครับแล้วไม่ลงเลือกตั้งก็เป็นเรื่องของประชาธิปัตย์ครับผมคิดว่าจะมีพรรคการเมืองใหม่ๆที่เป็นทางเลือกนะครับให้ประชาชนได้เลือกถ้าคุณไม่พร้อมนะที่จะต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยแบบนี้ไม่อดทนนะที่จะเปลี่ยนแปลงให้คุณได้เป็นเสียงข้างมากเนี่ยจูงใจคนนะครับด้วยนโยบายต่างๆจูงใจคนที่หลักการที่มันถูกต้องเนี่ยคุณก็ไม่ต้องลงเลือกตั้งนะคุณก็ไปหยุดไปแบบรูปพรรคของคุณซะก่อนนะครับคือผมไม่อยากให้บอกว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยไม่ลงเลือกตั้งแล้วพอพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยคุณทำลายกระบวนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแต่พูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าไม่อยากให้ประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งนะอยากที่สุดนะอยากมากๆเลยฮะแล้วที่ผมอยากรู้จำนวนมวลมหาประชาชนเนี่ยทั้งไทยอีกนิดนึงนะครับเรื่องทหารนะฮะอัจฉริยะอาจารย์เนี่ยจึงขอถึงทหารไปนะผมคิดว่าอย่างนี้ฮะผมว่าสถานการณ์ในเวลานี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่ไว้วางใจไม่ได้ไว้วางใจไม่ได้เรามีประสบการณ์จาก49ตอนนี้มันกำลังจะทำให้ประสบการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกแต่การเกิดขึ้นครั้งนี้ถ้ามันสำเร็จเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนอย่างมากนะฮะอย่างที่เราคิดไม่ถึงมันจะไม่เป็นแบบแค่การเปลี่ยนรัฐบาลปี49ฮะถ้าอำนาจมันหลุดลอยจากมือของประชาชนไปเมื่อไหร่นะฮะผมว่าเที่ยวนี้จะได้คืนยากถ้าจะได้คืนมาจะได้ต้องแลกมาด้วยราคาที่มหาศาลมากๆนะครับในวันนี้นะผมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าที่เราจะบอกคือขอให้ทหารนะครับเป็นทหารเกียรติของทหารคือการทหารอาชีพครับนั่นคือเกียรติของทหารเราเคารพทหารแบบนี้นะแล้วทหารนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปนะกลไกทางการเมืองยังมีอยู่ครับแล้วก็เดินไปอย่างที่เราได้อธิบายกันไปเนี่ยมันจะไม่มีทางเป็นทางการไปได้ครับคอรมอรักษาการยังอยู่อีกแค่ไม่40-50วันก็จะเลือกตั้งนะครับจะเกิดการแข่งขันกันตอนนี้ที่อยากจะเห็นก็คือพรรคการเมืองเสนอนโยบายเลยถ้าพรรคประชาธิปัตย์อยากให้มีสภาประชาชนฮะคุณรณรงค์ทันทีเลยว่าคุณจะแก้รัฐธรรมนูญยังไงประชาชนคุณจะมาจากไหนแล้วมีอำนาจหน้าที่อย่างไรครับหลายคนทั้งประเทศร่วมตัดสินใจว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราจะมาร่วมแก้รัฐธรรมนูญนะฮะ
ขอให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นวาระร่วมกันหลังที่มีการเลือกตั้งแล้วครับนะฮะเกิดกระบวนการของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับที่เป็นการปฏิรูปในทุกๆส่วนอย่างแท้จริงนะฮะแล้วนั่นคือทางออกทางเดียวของประเทศไทยครับไม่มีทางออกไม่มีทางลัดครับทางลัดนั้นก็คือลัดลงเหวครับไม่มีทางลัดที่สองที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าจะให้มีการลงชื่อเนี่ยนะครับอันนี้เป็นขั้นแรกนะหมายความว่าเดี๋ยวคนก็จะเห็นแถลงการที่สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยออกไปที่เราแถลงในวันนี้มันมีเนื้อความอย่างไรนะครับใครที่เห็นด้วยนะครับกับหยุดยืนอันนี้ก็คือว่าเราไม่เอาคนกลางนะครับไม่เอารัฐบาลที่เป็นคนกลางเราจะไปสู่การเลือกตั้งนะก็ให้แสดงนะครับจุดยืนนี้ออกมาผ่านนะฮะไอ้ตัวแถลงการเนี่ยที่เราทำขึ้นเป็นของกลางนี้แหละนะฮะเพื่อจะทำให้เห็นว่าเรานั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะนักวิชาการนะแต่คนทั่วไปนั้นเนี่ยนะครับก็สนับสนุนการที่ไปเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นค่อยมาแก้ปัญหากันนะฮะกิจกรรมของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นต่อไปแต่เฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องยืนยันว่าเราต้องไปสู่การเลือกตั้งเพราะมันเป็นทางออกอันเดียวจากวิกฤตในเวลานี้ครับมันไม่มีทางอื่นเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าคนทั่วไปที่ฟังแถลงข่าวแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาเห็นพ้องด้วยนะฮะกับแถลงการแบบนี้ว่าโอเคกลไกการได้มาซึ่งนายกคนกลางมันไม่ถูกต้องมันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเนี่ยแล้วเขาจะมาร่วมเนี่ยอันนี้เขาสามารถนะเขาไปเข้าไปร่วมลงชื่อได้นะส่วนกิจกรรมลำดับถัดไปเนี่ยเราคงจะมีการคุยกันนะครับว่าจะทำอะไรต่อแต่ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเราเห็นว่าในฐานะที่เราเป็นฝ่ายวิชาการเนี่ยเป็นประชาคมทางวิชาการเนี่ยเราจะปล่อยนะครับให้ไอความคิดอันเดียวความคิดอันนึงของกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีหรือนักวิชาการจำนวนนึงเนี่ยบอกว่ามันถึงทางตันแล้วหรือมันไปนำไปสู่ทางตันนั้นเนี่ยปล่อยให้ความคิดอันเนี้ยมันเป็นความคิดกระแสหลักในสังคมไม่ได้นะฮะจึงเกิดไอสมัชชาบอกว่าประชาธิปไตยมีขึ้นอันนี้คือวัตถุประสงค์อันแรกเลยนะแล้วคนที่ลงชื่อก็หมายความว่าเห็นด้วยกับการที่จะไปเลือกตั้งนะปกป้องตัวระบบเอาไว้นะฮะซึ่งไม่ได้หรอกระบบที่เราปกป้องมันดีที่สุดหรอกนะมันยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายอย่างแต่เราจะไปแก้กันด้วยสันติวิธีจะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องแดงเรื่องหมูความเป็นนักวิชาการแดงคือสีที่ใส่เนี่ยเป็นสีที่หลุดออกมาใส่ครับไม่เปิดตัวผมครับนะแล้วผมก็ไม่ได้เปิดตัวคนอื่นนะฮะคือใครจะคิดนะก็คิดไปนะแต่ประเด็นก็คือว่าผมว่าสังคมเราเนี่ยควรจะได้เห็นแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยจุดยืนของแต่ละคนเป็นอย่างไรถามว่าบนเวทีแห่งนี้นะครับมีใครไปรับตำแหน่งอะไรครับที่เป็นตำแหน่งซึ่งมันไม่ได้มาโดยอย่างถูกต้องเป็นธรรมและชอบธรรมได้ประโยชน์อะไรครับจากรัฐบาลที่จะบอกว่าเป็นสีแดงนะก็มีแต่การกล่าวหาการกล่าวหานี้เป็นเพียงการกล่าวหาเพื่อลดทอนพลังแห่งเหตุผลที่เราเสนอไปมีแต่คนที่ทุจริตเหตุผลไม่ได้เท่านั้นแหละครับมีแต่คนที่ขี้ขลาดนะครับคนที่ทุจริตเหตุผลไม่ได้เท่านั้นแหละนะครับถึงจะเอาสีแบบนี้มาป้ายแล้วผมบอกนะครับแดงหรือไม่แดงโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ซีเรียสครับถ้ามันเป็นไปเพื่อประชาธิปไตยสีอะไรก็ได้คือคนถามว่าทำไมนะครับนักวิชาการของไทยเนี่ยอธิการบดีต่างเนี่ยจึงมีขนาดที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วเขาทำใช่ใช่แล้วเขาได้อะไรใช่ไหมฮะผมตอบแบบนี้นะครับอันนี้คือถ้าจะให้ผมดูนะแวดวงบรรยากาศของวิชาการในมหาวิทยาลัยตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยอาจจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งซึ่งต้องได้รับการปฏิรูปนะครับอย่างเร่งด่วนเวลาที่เราพูดถึงไอ้ตัวระบบอุปถัมภ์นั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแต่เฉพาะทั่วไปนะแต่ในวงวิชาการเนี่ยมันก็มีสภาพการแบบนี้ปรากฏอยู่การได้มาซึ่งตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับในระดับสูงสุดของแต่ละมหาวิทยาลัยนะการได้มาซึ่งตัวสภามหาวิทยาลัยมันมีการมีเครือข่ายนะฮะและการเอื้อประโยชน์กันในทางเครือข่ายอยู่
ถามว่าทำไมถึงคอนเซอร์เวทีฟนะฮะผมว่าคำตอบในบ้านเราก็คือว่าถ้าเป็นคอนเซอร์เวทีฟมักจะได้ดีอ่ะเอาง่ายเลยคือถ้าคุณคอนเซอร์เวทีฟมากเนี่ยคุณก็จะมีตำแหน่งนะคุณได้รับการถูกเรียกเข้าไปทำนั่นทำนี่นะมีตำแหน่งนั้นเพิ่มเติมผมว่านี่มันเป็นคำตอบที่ง่ายๆในเบื้องต้นนะฮะอีกอันนึงคืออาจจะเป็นแนวคิดนะครับอาจจะเป็นแนวคิดผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เสียตอบที่ดีกับผมนะครับในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะความใฝ่ฝันถึงสังคมแบบอะไรนะครับแบบกรีกโบราณแบบความคิดแบบเพลโตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะมีประเด็นย้อนแย้งหรือขัดแย้งกับไอ้ประชาธิปไตยในแบบที่เราเป็นอยู่ผมว่าอันนี้มันจะเป็นสาเหตุอีกอันนึงสำหรับคนซึ่งอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะในเวลาเราแยกเนี่ยผมคิดว่ามันต้องแยกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มพวกนึงเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะเห็นด้วยกับเราเนี่ยพวกนี้อาจจะมีประโยชน์นะฮะวิ่งเต้นต่างๆนะฮะสร้างเครือข่ายได้มาซึ่งแนวต่างๆไอ้พวกนี้กลุ่มนึงอีกพวกนึงก็คือพวกที่ไม่มีประโยชน์อะไรฮะแต่ว่าความคิดของเขาเป็นอีกอย่างนึงเช่นไม่เชื่อว่าคนเท่ากันนะฮะซึ่งไอ้ความเชื่อว่าคนเท่ากันไม่เท่ากันเนี่ยผมว่ามันบังคับไม่ได้ถ้ามีบางท่านเชื่อว่าศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยมันจะต้องมีเสียงมากกว่าคนขับรถแท็กซี่อย่างเงี้ยท่านได้ผมบอกว่ายังไงนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีแบบนี้ในชนะผมเนี่ยนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันครอบงำวงวิชาการมหาวิทยาลัยเราคือว่ามันมีการให้คุณให้โทษที่มากกว่าสมควรนะจนในที่สุดเนี่ยนักวิชาการจำนวนนึงเนี่ยจึงไม่อยากที่จะเข้ามาทำเรื่องพวกนี้เพราะในด้านนึงมันก็คือเท่ากับท้าทายต่ออำนาจนะครับที่มันเป็นกลุ่มเอลีทอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยวันนี้เป็นคำตอบของผมซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะอาจารย์เกษียณจะช่วยผมให้ได้คำตอบที่ดีกว่านี้ครับ I would say that those rectors and being most of the university in Thailand presume themselves to be philosophers so they are always running after the king in that way, they lost sight of a lot of principles that they should uphold for the sake of the nation. I would say that if they have more shame in their hearts, if they have more shame in their hearts, less Thai people will die. ภาษาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเกิดเกลียดเนี่ยมานานแล้วในช่วงระยะที่ว่ามันรุนแรงมากขึ้นในระยะ3-4 ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วก่อนการปรับแสดงในปี53ซะอีกนะคะการเชียร์ให้ฆ่าการเชียร์ให้รัฐบาลเนี่ยใช้กำลังปราบปรามอย่างรุนแรงนะคะในทางกลับกันคิดว่าก็เป็นทั้ง2สีอย่างที่คุณประวิตรว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คิดว่าคนที่เห็นโดยเฉพาะคนที่เคยศึกษาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอื่นๆก็ตระหนักดีว่ามันบอกไม่ได้หรอกว่าวันไหนมันจะนำไปสู่การรุนแรงในระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นความรุนแรงระหว่างรัฐกับประชาชนที่รัฐจะทำกับประชาชนครั้งนี้เนี่ยคิดว่ากรณีที่เกิดขึ้นหน้ารามเนี่ยมันเห็นได้ชัดแต่ข้อสำคัญคือการรุนแรงที่เกิดขึ้นกับระหว่างประชาชนกับประชาชนเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นเองกับระหว่างประชาชนด้วยซ้ำมันมีการยั่วยุมีการระดมคนให้เข้าไปในพื้นที่มีคนเขียนเฟซบุ๊กคือในเฟซบุ๊กที่อยากจะรู้ว่ามันจะมีคนตามต่างกันใช่ไหมฮะเฟซบุ๊กที่มีคนตามต่างกันเยอะเนี่ยคนที่มีคนตามไม่เยอะเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเช่นคุณบอกเราไปป่วนมันดีไหมนะเรายกพวกไปจัดการมันดีไหมนะคะอย่างการประชุมวันนี้เนี่ยพอมีคนเราไปแชร์กันเนี่ยนะคะนี่เขาว่าอีกฝ่ายนึงก็ไปแชร์แล้วก็มีการบอกว่าเรายกพวกมาป่วนกันดีไหมอะไรเงี้ยนะคะพอมันเริ่มมีผู้นำเนี่ยโดยเฉพาะผู้นำทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญแล้วคนฟังเยอะเนี่ยนะพวกนี้คือปัจจัยสำคัญทีเดียวที่จะทำให้ไอความรู้สึกเกลียดที่มันมีอยู่พื้นฐานแล้วเนี่ยมันถูกเอามาใช้อะไรบ้างและนี่เป็นปรากฏการณ์ที่หลายสังคมเนี่ยผ่านมาไม่ว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าการฆ่าล้างกันใหญ่โตอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในกรณี6ตุลาและนี่คือว่าเราต้องระวังนะคะที่คิดว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกในสังคมไทยแล้วเราไม่รู้ว่าสเกลในฐานนี้มันจะใหญ่ที่ว่าดีไม่ดีจะใหญ่กว่า6ตุลาสิผมถามผมตอบคุณวิทย์แบบนี้นะฮะว่าคุณวิทย์ต้องถามวงการคุณประวิตรผมว่าอันนี้ผมว่าคำถามนี้ต้องถามว่าวงการสื่อมวลชนไทยเนี่ยเป็นอะไรไปผมว่าอันนี้คือที่มาส่วนใหญ่เลยของปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับว่าอันนี้สำคัญมากๆเลยว่าเราไม่สามารถปฏิรูปการเมืองในระดับโครงสร้างในทางรัฐธรรมนูญต่างๆได้ครับถ้าโครงสร้างนะครับในระบบสื่อมวลชนไทยยังเป็นอย่างนี้นะฮะผมว่าสื่อเนี่ยชี้ไปที่คนอื่นไม่ได้เลยนะฮะต้องกลับมาที่ตัวเองด้วยนะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับ